สวัสดีค่ะพบกับพิมพ์ดีเจไอแฟนทอมไทยแลนด์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศออกจากนอกสตูมาอยู่กันที่เขาพะเนินทุ่งค่ะอำเภอแก่งกระจานนะคะอุทยานแห่งชาติเลยจังหวัดเพชรบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็ติดออสโมโมบายมาด้วยตามที่สัญญาไว้ค่ะมาดูฟังก์ชันการใช้งานเกี่ยวกับการถ่ายภาพพาโนรามาของออสโมโมบายกันค่ะว่าเขามีการทำงานกันยังไงมาตามดูกันเลยค่ะสำหรับโหมดพาโนรามานะคะเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันเรียบร้อยค่ะแนะนำให้เลือกตรงนี้เลยค่ะเข้าไปที่นะคะเลือกเป็นโหมดถ่ายภาพค่ะเสร็จแล้วคลิกเข้าไปตรงรูปนะคะฟังก์ชันการใช้งานเขาจะมีออกมาเลยเยอะแยะเลยเราคลิกไปที่พาโนรามาค่ะพาโนเดี๋ยววันนี้ลอง180องศาก่อนละกันคลิกเลือกไปที่180องศาค่ะต่อจากนั้นค่ะเตรียมกดถ่ายได้เลยนะคะสังเกตค่ะกิมบอลเขาจะทำงานถ่ายภาพเองอัตโนมัติเลยแนะนำว่าถ้าเกิดไปถ่ายภาพพกเบสไปด้วยก็ดีค่ะจะได้ตั้งถ่ายได้อย่างพิมพ์นะคะประมวลผลภาพเรียบร้อยค่ะสวยงามว้าวมาดูโหมดต่อไปค่ะพาโนรามา330องศาเราเลือก330องศาค่ะกดถ่ายภาพเวลากดถ่ายภาพกดได้ทั้งตัวสติบิไลนะคะด้านล่างหรือว่ากดที่แอปพลิเคชันก็ได้เดี๋ยวลองกดที่แอปด้วยค่ะกิมโบ้เขาหมุนเองเรียบร้อยเลยนะคะเราไม่ต้องมาทำโหมดพาโนรามาด้วยมือตัวเองอันนั้นภาพเขาจะไม่นิ่งนะคะอันนี้นิ่งแน่นอนนี่โปรเซสค่ะมีพิมพ์ติดไปด้วยว้าวมาดูต่อไปค่ะต่อไปเป็นสุดท้ายของพาโนรามาแล้วเขาเรียกว่าภาพ9ช็อตนะคะเขาจะถ่ายออโต้9เฟรมเริ่มถ่ายเลยค่ะอ้าวเลือก9เฟรมก่อนมันจะเป็น 3x3 ดังนี้นะคะจากนั้นค่ะกดถ่ายได้เลยเขาก็จะถ่ายเป็นล่าง3กลาง3แล้วก็บน3เราจะได้มุมท้องฟ้าไปด้วยค่ะสวยงามไหมคะเป็นไงนะคะสำหรับวันนี้พาออกมาข้างนอกค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างอากาศหนาวๆหาที่เที่ยวกันอย่าลืมติดออสโมโมบายไปสักตัวนะคะสินค้าเราหาซื้อได้ที่ DJI Phantom Thailand นะคะ4สาขาค่ะสาขาแรกค่ะสยาม Discovery ชั้น2ค่ะสาขาที่2ช่างช่วยสาขาที่3อาคาร KSL พญาไทนะคะและสาขาสุดท้ายค่ะเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตชั้น2ค่ะยังไงแวะไปดูที่ช็อปได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนและก็ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์และ DJI Phantom Thailand ต้องขอลาไปก่อนขอส่งท้ายด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของเขาพะเนินทุ่งนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ